คุณเป้ยปานวาดเนี่ยหายกลิบไปจากหน้าจอโดยเฉพาะงานละครแต่จริงๆงานละครเธอช่วงเธอรับละครที่เปี้ยงมากเลยนะหลายโอ้โหไลฟ์กันไลฟ์คุณผู้ชมไลฟ์เบอร์ต้นๆน่ะเป้ยอ่ะเออแบบเอางี้ว่าเป้ยมานี่คือรู้ว่าไลฟ์แน่นอนไลฟ์แนวเซ็กซี่เซ็กซี่ไลฟ์หน่อยเนี่ยนะคุณผู้ชม10ปีแล้วนะ10ปีเนี่ยหายไปจากหน้าจอแก้วโดยเพราะงานละครนานเหมือนกันนะคะก็คือหายไปเนี่ยเพื่อเลี้ยงลูก2คนน้องโปรดและน้องปราณนะคะล่าสุดค่ะอย่างที่พี่เต็นท์บอกนะคะว่าแฟนละครได้เฮกันอย่างแน่นอนเพราะเป้ยใจอ่อนนะคะหวนคืนจอค่ะทวงบัลลังก์นางร้ายเธอบอกว่างานนี้เนี่ยนะคะจะรับงานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวและสามีก็เข้าใจไฟเขียวให้แล้วด้วยทีนี้คุณผู้ชมเอาจริงๆนะพอพูดถึงนางเอกที่มีครอบครัวแล้วขออนุญาตย้อนนิดเดียวสมมติพูดถึงพี่ธัญญาก็จะต้องนึกถึงพี่เป๊กพอนึกถึงใครอันเนี้ยนึกถึงเป้ยก็ต้องนึกถึงสามีเขาอะใช่เพราะคือข่าวเนี่ยมันมีเยอะข่าวเนี่ยนะก็ถามต้องถามแหละเพราะก่อนหน้านี้ถ้ายังจำได้มันนานมากแล้วเป้ยไม่ได้ออกอีเวนต์ไม่ได้มีผลงานเนี่ยเลยไม่ได้ถามสักทีค่ะก็มันมีข่าวก่อนหน้านี้นานแล้วนะบอกว่าดาราลูกสองถูกสามีทำร้ายบีบคอจนต้องเข้าโรงพยาบาลถ้ายังจำกันได้ลูกสองคนก็มาเขาเรียกว่าโฟกัสลงว่ามีใครกันบ้างอะไรกันบ้างอะนะคะก็เป้ยเนี่ยมี2คนเหมือนกันใช่ไหมแล้วลิเดียไม่มีทางลิเดียบอกไม่ลิเดียเคยออกมาตอบแล้วบอกอะไรนะไม่ใช่นะคะแล้วก็ดาราลูกสองถูกสามีทำร้ายบีบคอจนต้องเข้าโรงพยาบาลคือหลายคนเนี่ยก็มาเดาแล้วมาตกผลึกเป็นที่เป้ยนะซึ่งตอนนั้นเป้ยก็บอกว่าแล้วเป้ยก็ปฏิเสธการออกอีเวนต์หรือโพสต์ชี้แจงอะไรเลยคนก็ยิ่งสงสัยกันไปใหญ่พอเจอกันในวันนี้ก็เลยต้องอัปเดตกันสักหน่อยนะคะแต่ด้วยว่าลูกชายคือน้องโปรดเนี่ยมางานด้วยเป้ยบอกไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ค่ะนักข่าวถามว่าเหนื่อยไหมที่ผ่านมามีแต่เรื่องครอบครัวของเป้ยบอกไม่ได้เรียกว่าเหนื่อยนะแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าเราควรโฟกัสที่ครอบครัวของเราไม่ซีเรียสว่าคนรอบตัวเนี่ยจะเชื่อยังไงแต่คนที่อยู่ใกล้ชิดนะรู้ว่าเป็นยังไงดีที่สุดเอาเป็นว่าถ้าในบ้านในมุ้งในครัวของเราเนี่ยเข้าใจกันพอค่ะใครจะไปเมาไปมอยคิดว่าเป็นเป้ยหรือเปล่าเป็นบ้านเราหรือเปล่าเป้ยไม่ว่าก็คิดกันไปฉันรู้ว่าในครอบครัวฉันโอเคฉันจบต่อเนื่องจากข่าวเมาส์อันนี้ก็มีคนปล่อยข่าวไปอีกนะฮะบอกซัดกันนัวอาจถึงขั้นเลิกคบ3ดาราเพื่อนรักนี่นะฮะข่าวนี้นะจากเพจนี้นะฮะเขาบอกว่าเหตุจับได้ว่าอีกคนกุข่าวผัวบีบคออ่ะคุณผู้ชมพูดกันตรงไปตรงมาเรื่องเนี้ยจากหน้าเนี้ยจากที่เขาลือกันในโซเชียลเนี่ยเพื่อน3คนต้องมีคนนึงเนี่ยไปกุข่าวว่าใครสักคนถูกผัวบีบคอก็เลยโกรธกันนักข่าวก็เลยถามเรื่องนี้ต่อคุณผู้ชมโอ้โหถ้าเป็นการกุกันจริงนี่ก็เรื่องใหญ่ถ้าเป็นพี่บุ๋มเนี้ยเลิกคบกันไหมล่ะเออก็จริงอ่ะถูกปะก็จริงทีนี้เป้ยก็ไม่ตอบเรื่องนี้นะค่ะไม่ตอบเรื่องเนี่ยเอ๊ะว่าใครกุข่าวเพราะคนก็ไปโฟกัสว่า3ดาราเนี่ยคือเป้ยหนิงกระแต คนคิดกันไปเองเนี่ยเป้ยบอกไม่ตอบเรื่องนี้นักข่าวถามต่อฮะบอกความเป็นเพื่อนยังดีอยู่ใช่ไหมค่ะเป้ยทีมงานใช้คำว่ายิ้มอ่อนยิ้มอ่อนกับยิ้มแฉ่งมันไม่เหมือนกันนะฮะยิ้มอ่อนเนี่ยแหมมันจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าบอกขออนุญาตไม่ตอบนะคะเป็นโอกาสหน้าแล้วกันถามต่ออีกฮะนักข่าวถามบอกว่าเป็นเพราะยังไม่เคลียร์กันหรือเปล่าหรือถึงยังไม่อยากตอบอะไรชัดเจนทีนี้เป้ยก็แหมเหมือนจะไปยังไงไปไม่ค่อยถูกหัวเราะเบาๆนะฮะแล้วก็ตอบว่าก็นะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ดูหน้าตอนนี้สวยสวยสวยโอ้โหนางสวยตลอดเวลาจริงๆนะแต่เพียงแต่ว่าคือเข้าใจใช่ป่าวว่าด้วยความที่เขาเป็นแพ็คแล้วก็ทำเครื่องสำอางด้วยกันกับเพื่อนๆมีหนิงมีกระแตมีเมย์พิชนาแล้วก็มีเป้ย4คนคือพอบอกว่าไม่รู้จะตอบยังไงเนี่ยเลยมีประเด็นนักข่าวอ่ะต่อแน่นอนใช่เดี๋ยวลองไปฟังก่อนนะฟังคำพูดเป้ยมีดอกจันเดี๋ยวให้คิดกันต่อหลังจากฟังสัมภาษณ์เชิญครับอันนี้เรื่องนี้เป้ยลูกมาด้วยขออนุญาตไม่ตอบอีกน้องเก่งยืนอยู่พี่ก็รู้อยู่แล้วเนาะเป้ยจะไม่ค่อยสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เวลาเป้ยออกสื่องั้นเป้ยก็ขออนุญาตดีกว่าเอาจริงๆไม่ได้เรียกว่าเหนื่อยไม่ได้เรียกว่าเหนื่อยมากกว่าแต่อาจจะแบบทางด้านความรู้สึกแต่ว่าสุดท้ายอะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราโฟกัสอยู่มันคืออะไรประเด็นอย่างอื่นมันก็ไม่สำคัญเท่ากับลูกของเราที่เนี่ยเท่ากับครอบครัวของเราอะไรเงี้ยเป้ยไม่ซีเรียสเลยใครจะเชื่อใครไม่เชื่อเอาสุดท้ายที่คนรอบตัวเราเขารู้ยังไงแล้วเขาเห็นยังไงเขาเข้าใจยังไงก็เราสำคัญที่ตรงนี้มากกว่าแตกอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรคนก็เลยโยงว่าเป็นเราเป็นพี่หนิงเป็นกระแต
ก็ขออนุญาตไม่ตอบเช่นกันเนาะพี่เข้าใจเป้ยเนาะเป้ยความเป็นเพื่อนยังดีอยู่ไหมพี่อืมก็ขออนุญาตไม่ตอบก่อนละกันเหมือนเดิมไหมคะพี่เป้ยหรือว่าขอเป็นโอกาสหน้าละกันแต่เป็นเพราะยังไม่ได้เคลียร์กันหรือเปล่าก็เลยแบบไม่ได้ออกมาตอบชัดเจนไม่ได้เลยนะเกี่ยวก็นะไม่รู้จะคุยยังไงอ่ะไม่รู้จะได้คุยกันบ้างไหมคะพี่เป้ยหรือก็ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยอืมก็ไม่รู้ก็นว่าขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันเนาะเรื่องนี้ขออนุญาตไม่ขออนุญาตก่อนที่จะไม่ตอบตรงนี้อ่ะเงียบเดดแอร์1อืมคือไม่ตอบอ่ะได้คือก็เข้าใจนะคุณผู้ชมบางทีแต่การไม่ตอบของดาราเป็นสิทธิ์ของเขานะแต่เพียงแต่ว่ามันจะทำให้ประเด็นของตัวนักข่าวอ่ะตีไปอย่างอื่นอีกไงก็แต่ฝากไว้ให้คริสฝากไว้ให้คุณคริสก็คือเครื่องสำอางเนี่ยเขายังทำด้วยกันอยู่นะพี่แต่วันเกิดเป้ยตามที่ปรากฏหรือเขาอาจจะไปแอบเจอหรือไปเจอกันตอนไหนเนี่ยอันนี้คืออีกเรื่องนึงนะฮะแต่เท่าที่เห็นผ่านสื่อต่างๆเนี่ยงานวันเกิดเป้ยไม่มีคุณหนิงไม่มีกระแตไปร่วมงานมีแต่เพื่อนกลุ่มอื่นนะฮะปกติปีอื่นๆจะเห็นเขาไปเซอร์ไพรส์กันแต่ปีนี้ไม่เห็นก็เป็นไปได้ที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์โควิดถ้ามองในมุมดีเป็นเพราะโควิดหรือเปล่าหรือไม่อยากไปรวมตัวกันเยอะๆก็เป็นไปได้อาจจะไม่มีอะไรในกอไผ่อาจจะต้องเลี้ยงลูกก็เป็นไปได้ลูกก็โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ทำละครอยู่ก็อาจจะติดงานก็ได้มันก็เป็นไปได้ไง